ำหนดสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับโดยมุมฉากมีมุมอยู่ที่90องศาหรือไพ่ส่วน2ครับต่อมากำหนดมุมที่อยู่ภายในสามเหลี่ยมมุมฉากครับอยู่ที่30องศานะครับต่อไปกำหนดด้านของแต่ละด้านสามเหลี่ยมนะครับคือด้านตรงข้ามมุม30ด้านตรงข้ามมุมฉากและด้านประชิดมุมฉากครับโดยไล่ลำดับไปเป็นด้านตรงข้ามมุม30คือ1ด้านตรงข้ามมุมฉากคือ2และด้านประชิดมุมฉากคือรูท3ครับต่อไปกำหนดสัดส่วนตรีโกณมิติครับไซน์30องศาคือด้านข้ามส่วนที่ฉากครับจะได้เศษ1ส่วน2ด้านของคอส30องศาจะเป็นชิดส่วนที่ฉากจะเป็นสแควร์รูท3ส่วน2และแทนเซต้าจะเป็นข้ามส่วนที่ชิดจะเป็น1ส่วนรูท3ครับสำหรับแทน30องศาสามารถมีความหมายเหมือนกับไซน์30ส่วนคอส30ครับตัดกันได้เศษ1ส่วนรูท3เช่นเดิมเราสามารถกำหนดให้ด้านตรงข้ามมุมฉากมีความยาวเพียงแค่1นะครับโดยการเอา1/2คูณทุกด้านครับเมื่อตัดกันแล้ว